สวัสดีครับผมเขียวใบท่อมนะครับเพจ Hunting Outdoor นะครับวันนี้จะมาให้ดูตัวสูบไอ้ปั๊มลมนะครับปั๊มลมตัวไฟฟ้าของ PCP นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงนะครับมีหลายแบบอันนี้วันนี้ยังไม่เห็นหน้าคนรีวิวนะครับเพราะว่าคนเดียวนะครับเครื่องมันใหญ่นะครับเปิดมานะครับอันนี้เป็นของเพจเราปึ๊บจะพบตาวทับของเพจเลยนะครับยกมานะครับเป็นฝาโฟมนะครับกันกระแทกครับครับออกมานะครับก็จะมีปั๊มข้างในพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับอันนี้เป็นสายนะครับก็ธรรมดานะครับต่อแบบปกติไม่มีอะไรครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำสำหรับระบายความร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นท่อน้ำนะครับก็ระบายความร้อนเหมือนกันนะครับนี่เป็นกรองนะครับไซส์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็เนี่ยอะไรนะครับส่วนตัวนี้ดำๆเนี่ยต้องเปลี่ยนที่ฝาอุ่นน้ำมันเครื่องก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับต้องเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนติดไว้เลยนะครับถึงจะเปิดปั๊มได้นะครับไม่งั้นอย่าเปิดนะครับปั๊มระเบิดมาดูตัวปั๊มนะครับนะครับถึงไม่เสียบไฟนะครับตัวนี้ถ้ามีถ่านอยู่อุณหภูมิก็จะขึ้นอยู่นะครับก็เสียงสานะครับดึงออกมา มาดูกันนะครับปั๊มของเพจเราครับก็จะมีตรานะครับของเพจติดอยู่นะครับอันติ้งเอาดอเนี่ยครับติดสติ๊กเกอร์ของเราไว้อยู่นะครับจะไม่มีโลโก้อะไรเลยนะครับพอสั่งประกอบมาสเปเชียลของเราหลายท่านอาจจะถามว่ามันต่างกันยังไงปั๊มนะครับต่างกันยังไงบ้างนะครับดูเลยนะครับจุดที่ต่างกันนะครับเนี่ยฮะบางรุ่นมีอันเดียวบางรุ่นไม่มีนะครับบางรุ่นมี2อันนะครับของเรามี2ชุดนะครับชุดนี้เป็นชุดพักลมนะครับพักลมนะครับมีผลต่อการใช้งานมีผลเรื่องความชื้นเรื่องต่างๆนะครับที่มันจะดูกรองดูอากาศไว้อยู่ในชุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทําให้ยืดอายุการใช้งานด้วยนะครับสายนะครับต่อได้เลยต่อตรงนี้นะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับสายท่อพวกนี้อยู่ข้างนอกนะครับจะมีบางรุ่นนะครับที่เป็นอันนี้ใหญ่ก็จะไม่มีท่อจะฝังข้างในเลยพวกนี้ก็อยู่ข้างนอกผมเลือกรุ่นอยู่ข้างนอกมาเพราะว่าจะได้ช่วยระบายความร้อนด้วยนะครับเพราะเวลาปั๊มทํางานจะมีความร้อนสูงนะครับจะมีความร้อนสูงมากนะครับฝานี้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับจุดที่ผมบอกแล้วก่อนจะเปิดปั๊มวิธีเปิดปั๊มนะครับขั้นแรกนะครับต่อน้ําเข้านะครับน้ําเข้าต่อด้านบนนะครับน้ําออกต่อด้านล่างนะครับต่อสายเลยนะครับแล้วก็เปิดปั๊มระบายความร้อนก่อนนะครับเมื่อเปิดปั๊มระบายความร้อนแล้วนะครับขันตัวนี้ให้แน่นนะครับขันให้แน่นนะครับฝั่งนี้นะครับคลายออกนะครับพอสมควรนะครับต่อสายนี้นะครับเข้าไปที่อุปกรณ์ของท่านก่อนนะครับต่อสายนะครับเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ลมของท่านนะครับแล้วถึงเปิดปั๊มนะครับระหว่างนั้นปั๊มน้ําเปิดแล้วนะครับเปิดปั๊มปุ๊บลมจะโดนระบายออกจากตัวนี้นะครับลมจะไม่เข้าไปในปืนท่านนะครับในเข้าก่อนท่านค่อยๆหมุนตัวนี้ให้แน่นนะครับลมก็จะเข้าไปเองนะครับแล้วก็ดูที่เข็มตรงนี้นะครับว่าแรงดันขึ้นที่เท่าไหร่แล้วนะครับเมื่อแรงดันได้ตามที่ท่านต้องการนะครับท่านก็ปิดปั๊มนะครับปิดตัวนี้นะครับแต่ระบายความร้อนนี้ยังไม่ต้องปิดนะครับจนอุณหภูมิจะลดลงมาต่ำกว่า30องศานะครับถึงจะปิดการระบายความร้อนนะครับก็คือถอดน้ําออกนะครับแล้วก็ไล่น้ํานะครับถอดสายลมนะครับถอดได้เลยก็คือคลายตัวนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็ค่อยถอดอุปกรณ์จากสายลมออกได้นะครับก็ลองดูนะครับเนี่ยฮะมันจะแตกต่างกันหลายอย่างนะครับมีกรองอากาศเข้านะครับมีพักสองข้างนะครับสเตนเลสนะครับด้านหลังนะครับฝานะครับก็จะเป็นสเตนเลสนะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับพวกนี้นะครับก็จะเกี่ยวพันกันถึงอุปกรณ์มอเตอร์ลวดพันด้านในด้วยนะครับสำหรับของเพจเรานะครับตัวนี้นะครับ 9,500 บาทนะครับรับไปนะครับ1เดือนถ้าพังภายใน1เดือนนะครับเอาตัวใหม่ไปเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านที่สนใจสงสัยก็โทรสอบถามตามเบอร์นะครับหรือว่าแอดไลน์มานะครับหรือว่าจะเข้าไปในเพจ Hunting Outdoor Shop ก็ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ